Historia que persiste, historia por hacer. Hola, สวัสดีครับชาวมาดริดสตาร์ทุกคนวันนี้ผมอีกเช่นเคยสมตวยวัยรุ่นชุดขาวครับมาอัปเดตข่าวนักเตะที่มีความเกี่ยวข้องกับเรอัลมาดริดกันหน่อยนะครับเริ่มจากประธานเป้กันเลยดีกว่าล่าสุดมาก้าออกมายืนยันว่าราชันปัดไร้แผนในการดึงเอ็มบัปเป้เข้ามาสโมสรเรอัลมาดริดจะยังไม่วนกลับไปรับเอ็มบัปเป้เพื่อเข้ามาที่สโมสรเรอัลมาดริดในเร็ววันนี้ถึงแม้ว่าผลงานของเจ้าตัวเอ็มบัปเป้นะครับจะโดดเด่นมากในศึกฟุตบอลโลกที่เพิ่งผ่านมาแต่สื่อดังของสเปนครับระบุไว้ว่าราชันเป็นกังวลว่าถ้ารีบดึงหัวหอกของ PSG มาในเวลานี้อาจจะทำให้บรรยากาศห้องแต่งตัวในเรอัลมาดริดเนี่ยมีความตึงเครียดมากขึ้นเนื่องจากค่าเหนื่อยของเจ้าตัวเนี่ยอาจจะเยอะเกินหน้าเกินตาของเพื่อนนั่นเองและตอนนี้นะครับทางเรอัลมาดริดยังมีทั้งวินิซิอุสจูเนียร์และโรดิโกที่เล่นตำแหน่งคล้ายกับเอ็มบัปเป้จึงอยากที่จะโฟกัสนักเตะเรอัลมาดริดที่มีณตอนนี้ก่อนนั่นเองอีกทั้งเรอัลมาดริดยังเชื่อว่าการเจรจากับเปเช่ในตอนนี้จะไม่ง่ายแน่นอนเพราะเปเช่พิจารณาให้เอ็มบัปเป้เป็นนักเตะที่ทีมอื่นห้ามแตะต้องด้วยนั่นเองนั่นทำให้บอร์ดชุดขาวเชื่อว่าไม่มีสโมสรไหนในตอนนี้ที่จะสามารถเข้าใกล้ค่าเหนื่อยบวกโบนัสราวๆปีละ100ล้านยูโรที่ประธานเป้ได้รับอยู่จาก PSG นั่นเองจึงเลือกที่จะเลื่อนเรื่องของเอ็มบัปเป้ออกไปก่อนแล้วไปโฟกัสที่นักเตะคนอื่นเป็นอันดับ1แทนนั่นก็คือจูดเบอร์ลิงแฮมกลายเป็นเป้าหมายอันดับ1ของสโมสรเรอัลมาดริดในตอนนี้โดยที่เรอัลมาดริดเนี่ยพร้อมทุ่มค่าจ้างปีละ12ล้านยูโรเพื่อจะดึงจูดเบอร์ลิงแฮมเป็นสัญญา5ปีอีกด้วยเพื่อเป็นสิ่งล่อตาล่อใจให้จูดเบอร์ลิงแฮมตัดสินใจย้ายมาที่เรอัลมาดริดในซัมเมอร์ปี2023ที่กำลังจะถึงนี้หลายๆสื่อรายงานว่าเรอัลมาดริดเตรียมงบประมาณ100ล้านยูโรสำหรับเซ็นสัญญากับเบอร์ลิงแฮมแต่ก็มีแนวโน้มที่จะต้องจ่ายสูงมากกว่านั้นหากหวังประสบความสำเร็จในดีลนี้เพราะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ต้องการที่จะปล่อยเบอร์ลิงแฮมในราคา120ถึง150ล้านยูโรนั่นเองโดยที่เรอัลมาดริดนะครับจะเริ่มการเปิดเจรจากับดอร์ทมุนด์เพื่อคว้าตัวจูดเบอร์ลิงแฮมอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านั่นเองครับมาดูข่าวสุดท้ายกันนะครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวนั่นก็คือข่าวกับแบ็คไซด์ตัวจี๊ดของบาเยิร์นมิวนิกอัลฟองโซเดวีสสื่ออย่างอาร์ชนะครับรายงานว่าเรอัลมาดริดสนใจแบ็คไซด์ของสโมสรยักษ์ใหญ่ของเยอรมันบาเยิร์นมิวนิกโดยที่มีการรายงานบอกว่าสโมสรเรอัลมาดริดชอบในความเร็วและประสบการณ์ของเขาและเขาเหมาะสมที่จะมาเป็นตัวแทนหลังจากที่มาเซโลไม่อยู่โดยสนใจที่จะดึงแบ็คไซด์คนนี้เข้ามาร่วมทีมในปี2024และตอนนี้แบ็คไซด์ชาวแคนาดาเขายังมีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นยังมีอนาคตอีกไกลและพอมีเรื่องนี้ออกมานะครับก็มีข่าวออกมาทันทีครับว่าบาเยิร์นพร้อมขยายสัญญาเดวีสเพื่อการท่าเรอัลมาดริดครับบาเยิร์นมิวนิกวางแผนขยายสัญญากับอัลฟองโซเดวีสเพิ่มเติมจากตอนแรกจะสิ้นสุดที่ปี2025ออกไปอีกนั่นเองหลังจากฟูลแบ็กตัวจี๊ดคนนี้กำลังตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดในการเสริมทัพตามการรายงานของบิลเนื่องจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับไม่ต้องการสูญเสียทรัพย์สินที่มีค่าของเขาอยากที่จะขยายสัญญานักเตะชาวแคนาดาวัย22ปีเพิ่มเติมออกไปอีกนั่นเองครับจริงๆเนี่ยเดวีสเนี่ยเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าที่ดีมากและเป็นแบ็คไซด์ที่ดีที่สุดในโลกคนนึงณตอนนี้แถมยังเคยได้รับคำชมจากแบ็คไซด์ตำนานของเราอย่างมาเซโลอีกด้วยถ้าคนนี้ได้มาอยู่ในทีมเรอัลมาดริดเนี่ยบอกเลยว่าด้านซ้ายเนี่ยจากฟลอร์แมนดี้ที่ผีเข้าผีออกดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่วันถ้าเป็นอัลฟองโซเดวีสส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเกมรับก็ดีเกมรุกก็ได้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมตวยขอตัวลาไปก่อนกราเซียสสวัสดีครับ